รอมานานค่ะสมหวังแล้วเบ้นปุญญาภรณ์ถูกแฟนหนุ่มทายาทโรงแรมดังขอแต่งงานแล้วแห่ซุ้มแหวนเพชรไม่เหมือนใครค่ะยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงเบ้นปุญญาภรณ์ที่ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานที่ฝรั่งเศสในวันเกิด30กรกฎาคม66ค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆโดยเบ้นได้เล่าโมเมนต์ดีๆว่าวันเกิดปีนี้เป็นปีสำคัญของเบ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่ซึ่งพี่เขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรก็เป็นคนตั้งใจทำให้เต็มที่ด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณสำหรับของขวัญปีนี้ค่ะเบ้นขอขอบคุณพี่แก๊ปในทุกๆเรื่องขอบคุณครอบครัวของพี่แก๊ปด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่ก๊อฟมิ้มที่ตอบรับและดูแลดีมากๆค่ะ